เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเป็นรองคู่เอกวันนี้นะครับศึกอาร์แอร์ไลน์เจ้าฤทธิ์ลูกจำปาชัยครับพบกับทางด้านจอมราชันศึกวรถาครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะคู่นี้นะระหว่างเจ้าฤทธิ์กับจอมราชันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยศึกอาร์แอร์ไลน์นะครับยอดค่าผ่านประตูหลายๆท่านถามมานะครับก็เก็บได้อยู่ราวๆ 290,000 บาทนะครับต่างชาติ40คนโดยประมาณมาแล้วครับเจ้าฤทธิ์ลูกจำปาชัยกับจอมราชันศึกวรถาครับก็ฟิตซ้อม2ที่นะครับเจ้าฤทธิ์เนี่ยทั้งสพร.อ่างทองแล้วก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยลูกจำปาชัยอยู่ที่ชุมแคขอนแก่นนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจอมราชันศิษย์วรถาลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับเด็กจากนาทวีสงขลาสำหรับเจ้าจอมราชันเอาเกมนะครับจอมราชันเนี่ย24ปีแล้วครับส่วนเจ้าฤทธิ์นี่20ปีสิงห์อีสานเจอพระการใต้ครับวันนี้ยกแรกเลดเปิดเจ้าฤทธิ์ได้เปรียบ5-4ครับผลงานหลังๆของเจ้าฤทธิ์เนี่ยก็มีแพ้น็อกให้กับเพชรเมืองชนสุนทรมวยไทยนะครับชนะน็อกเด่นนาโพแล้วก็มาแพ้น็อกนาวาเอกสิเชฟบุญธรรมครับที่ราชดำเนินส่วนจอมราชันนะครับก็ถือว่าเป็นจอมเดินสายเลยชนะน็อกสำลีทองมวย999ครับที่เพชรบูรณ์แพ้คะแนนหยกดำเกียรติไพศาลที่สงขลาล่าสุดมาชกในเมืองกรุงครับชกในเวทีมาตรฐานจะบอกในเมืองกรุงก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ปทุมธานีนะครับชนะคะแนนเด่นสยามสังวิเชียรที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตยกแรกนะครับเจ้าฤทธิ์เมื่อช่วงเช้านี่คุณพ่อก็พามาชั่งน้ำหนักเองเลยครับกรรมการบุญพาปรากฏผลเป็นผู้ห้ามบนเวทีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมผลงานของ SMM TV นะก็คือแฟนเพจ SMM มวยไทยรายวันนะครับพอมวยตัวจริงนี่ต้องไปเลยครับต้องไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในนั้นนี่มีให้ดูครบถ้วนเลยครับไฮไลท์ผลน้ำหนักช่วงเช้าบทสัมภาษณ์เนื้อตัวนักมวยครับมีให้ครบเลยนะครับข่าวสารต่างๆนานาในวงการมวยอัดแน่นอยู่ในที่เดียวครับ SMM มวยไทยรายวันใน Facebook นะครับไปเสิร์ชได้ SMM นี่เป็นภาษาอังกฤษส่วนมวยไทยรายวันเป็นภาษาไทยครับขณะนี้บนเวทีก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับกรรมการบุญพาเห็นท่าไม่ชกกันแล้วก็ต้องเตือนแล้วบอกว่าไอ้น้องชกกันหน่อยเดี๋ยวแฟนมวยเขาจะง่วงครับไปซ้ายเข้าไปครับเจ้าฤทธิ์ได้เปรียบช่วงชกนะครับเจ้าฤทธิ์ลุงจำปาชัยขยับหาครับเตะซ้ายครับยกที่1ก็ผ่านยกแรกไปนะครับสถานการณ์นะครับคู่นี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับแฟนมวยก็ยังดูทิศทางลมกันดูยก2ครับเริ่มขยับเดินเร็วขึ้นครับเจ้าฤทธิ์เป็นมวยที่หนุ่มกว่าสดกว่าเปิดเกมชนเลยมั่นใจในสภาพร่างกายจอมราชันเตะซ้ายครับอ
จอมราชันสิทธิ์วรดาวันนี้จะมีลูกไหนมาจัดการครับเจ้าฤทธิ์ลูกจำปาชัยเจ้าฤทธิ์นี่ขยับหาเลยครับไม่เปิดโอกาสจอมราชันยังนิ่งนะครับรอเตะสกัดเจ้าฤทธิ์ล้วงลำตัวแล้วเตะซ้ายรับเยอะๆนี่ก็ไม่ส่งผลดีครับมีกำปั้นขวาสวนกลับมาเหมือนกันครับตอนนี้ยังชิงจังหวะกลางเวทีครับเตะซ้ายครับเจ้าฤทธิ์ยังไม่เน้นออกอะไรมากมายครับดูครับพยายามจะเจาะล่างครับจอมราชันเดิมๆของเจ้าจอมราชันนี่ก็คือพลเดชน้อยกิมบัวปิโตเรียมนะครับชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบเลยครับแต่ก็หลังๆมาใช้จอมราชันสิทธิ์วรดาเด็กสงขลาครับผ่านไป2ยกนะครับเจ้าฤทธิ์ได้เปรียบ2ต่อ1ยก3ครับลุยกันต่อยกนี้จอมราชันเริ่มจะเปิดเกมมากขึ้นแล้วครับเพราะว่า2ยกนี้ดูคุ้มๆอยู่ครับเอาละมัดแล้วครับตีซ้ายครับจอมราชันโชว์เครงเข่าแล้วคือปกติธรรมชาติแกเนี่ยเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ก็เอากำปั้นขวาครับโดนแล้วมีเซเจ้าฤทธิ์ไปเปิดหน้าเปิดตานะครับเดี๋ยวจะไม่สวยแยกออกมากรรมการบุญพาแยกครับจอมราชันกำปั้นขวาครับเจ้าฤทธิ์โดนแล้วหน้าสะบัดเลยคือธรรมชาติก็เป็นมวยที่โดนไม่ได้อยู่แล้วครับเอาล้วงลำตัวเจ้าฤทธิ์เตะขวาเข้าไปครับตับต่อขวาครับจอมราชันจอมราชันยกนี้นี่เสริมหมัดเสริมตอกมาครับขวาเฉียวไปน่าดูครับนี่แหละลูกวงในครับเจ้าฤทธิ์แกตั้งกำแพงปุ๊บเนี่ยทำให้จอมราชันนี่ตีลำบากเลยครับซ้ายสกัดการบุกครับเจ้าฤทธิ์ยกนี้นี่แกมาถอยตั้งรับนะไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดหรือถูกเอ้าโดนกำปั้นขวาครับเข้าลำตัวแล้วก็ทรุดลงไปเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการบุญพาโอ้ชี้เจ้าฤทธิ์ไปที่มุมครับแล้วก็ไปขวาใหม่ครับโอ้แล้วก็ประกาศเลยครับบอกว่าเจ้าฤทธิ์เนี่ยชกไม่สมศักดิ์ศรีครับโอ้ต้องไปโดนสอบตามระเบียบครับโอ้ยุ่งเลยครับเจ้าฤทธิ์โดนไล่ลงไปในยกนี้นะครับไล่ลงไปในยกที่3
แม่เดี๋ยวต้องตามข่าวกันต่อนะครับว่าบทสรุปแล้วเป็นอย่างไรครับสำหรับคู่เจ้าฤทธิ์นะครับ